กินอาหารให้เป็นยาสวัสดีค่ะวันนี้พราวจะมาพูดถึงเรื่องขิงแต่ไม่ได้ขิงใครนะคะเป็นเรื่องของขิงจริงๆค่ะทำไมพราวถึงยกขิงมาเป็นท็อปิกของเราวันนี้นะคะเพราะขิงนี่แหละเป็นตัวช่วยพราวในเรื่องของกรดไหลย้อนค่ะกรดไหลย้อนเนี่ยเกิดจากอาการของคนที่กินดึกกินเร็วกินมันกินรสจัดหลากหลากนะคะก็คือคนที่มีพฤติกรรมการกินแย่ๆอย่างพราวนี่แหละเพราะฉะนั้นขิงเนี่ยเป็นตัวช่วยได้ดีเลยค่ะแล้วพราวมีวิธีแก้ยังไงนะคะเวลาเกิดอาการแบบนี้นะคะพราวจะใช้ขิงนี่แหละค่ะขิงแก่นะฝานบางๆแล้วก็ต้มในน้ำร้อนประมาณ15นาทีนะคะถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวกินเปล่าๆแล้วมันแบบฝืนธรรมชาติตัวเองมากเลยก็เติมน้ำผึ้งสักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องการเคลื่อนกระเพาะเหมือนกันใช่ไหมรสชาติก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นทานก่อนนอนหรือตอนที่มีอาการสักนิดนึงนะคะจะทำให้คนรู้สึกดีขึ้นส่วนประโยชน์ของขิงนะคะที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ1คือลดการอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดท้องนะคะหรือว่าการอักเสบในร่างกายต่างๆขิงนี่ช่วยได้นะข้อที่2ผู้หญิงทุกคนฟินมากๆกับข้อนี้คือลดอาการปวดประจำเดือนค่ะหรืออาการที่ก่อนมีประจำเดือนนะคะอย่างเช่นพราวเนี่ยจะชอบมีอาการปวดหัวเวียนหัวแบบโอ๊ยไม่มีแรงเลยกินขิงเนี่ยช่วยได้นะคะส่วนเมนูอาหารเช้าขิงที่พราวชอบทำนะคะก็คือข้าวต้มกุ้ยใส่ขิงค่ะแค่ทุบขิงแก่นะคะลงไปในข้าวนะคะต้มไปพร้อมกันจะได้ข้าวต้มกุ้ยกลิ่นหอมขิงนะคะซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเช่นกันนะคะเมนูที่2ที่พราวแนะนำนะคะก็คือไก่ต้มขิงค่ะคุณสามารถตุ๋นไก่ไว้ข้ามคืนได้นะคะใส่ขิงกระเทียมและก็รากผักชีไว้ตอนเช้าคุณตื่นมาก็จะได้กินไก่ต้มขิงหอมๆจะทำให้คุณมีพลังงานที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะส่วนโทษของขิงก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรที่เราทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีโทษทั้งนั้นใช่ไหมคะโทษของขิงนะคะอันดับแรกเลยคือลืมคนที่เป็นเบาหวานต้องทานขิงด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้นะเพราะฉะนั้นทานในแต่พอเหมาะนะคะส่วนข้อที่2เนี่ยขิงเป็นฤทธิ์ร้อนนะคะถ้าเกิดเรากินเยอะเกินไปทำให้เราสึกร้อนอ่อนเพลียและเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยง่ายนะแต่คือเหงื่อมันจะออกเยอะทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยหมดแรงเหลือเกินเพราะฉะนั้นการทานขิงก็ต้องทานด้วยความระมัดระวังนะคะพราวหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันดูนะคะต่อไปนี้เมนูขิงคือเป็นเมนูประจำบ้านของคุณแล้วนะ